มิสเตอร์ซีอีโอสปอยมี 100% ตอนที่21หาเงิน300,000หยวนได้ที่ไหนรวมทั้งหมดก็ประมาณ300,000หยวนครับ300,000เซียซีแทบจะนึกภาพเงินมากมายขนาดนั้นไม่ออกถึงแม้ว่าพวกเขาจะขายทุกอย่างที่พวกเขามีแต่มันก็หาเพิ่มได้ไม่เกิน 5,000 หยวนพวกเขาต้องใช้เงิน 2,000 หยวนในการมีชีวิตรอดใน1เดือนดังนั้นเงิน 300,000 หยวนเป็นตัวเลขที่เขาไม่สามารถจินตนาการได้อย่างไรก็ตามเขารู้ว่าสุขภาพของพ่อนั้นเป็นวิกฤตการณ์ครั้งใหญ่เขาได้เฝ้าดูอาการของพ่อที่แย่ลงเรื่อยๆด้วยตาของเขาเองมาเป็นเวลา2ปีแล้วเขากลัวว่าวันแบบนี้จะมาถึงเขาจะรู้อยู่แล้วว่ามันจะมาถึงสักวันนอกจากนี้การปลูกถ่ายไตนั้นก็เป็นเรื่องยากที่จะหามาได้ในความเป็นจริงการที่หาอวัยวะบริจาคได้ในช่วงเวลาที่ประกาศไปในระยะเวลาสั้นๆนั้นก็เหมือนกับบางสิ่งที่มันเกิดขึ้นในนิยายหรือกล่าวอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะไม่มีโอกาสอย่างนั้นมาหาอีกแล้วแต่เขาจะหาเงิน 300,000 หยวนมาจากไหนเซียซีมีความคิดผุดขึ้นมาแล้วเขาก็ได้บอกกับคุณหมอหมอครับโปรดเก็บของที่บริจาคไว้ให้เราก่อนได้ไหมพวกเราจะให้คำตอบหลังจากที่พวกเราได้ปรึกษากันคุณหมอพยักหน้าได้ครับแต่ถ้าคุณประสงค์ที่จะดำเนินการกรุณาจำไว้ว่าคุณต้องจ่ายบิลค่าโรงพยาบาลกับค่าดำเนินการที่แคชเชียร์ด้วยผมไม่ได้หมายความว่าผมจะเร่งคุณนะแต่คุณควรจะรู้ว่าโอกาสดีๆแบบนี้มันหายากมากครับคุณหมอขอบคุณนะครับพวกเราจะกลับมาเร็วๆนี้เท่าที่จะเป็นไปได้เซียสีพูดพร้อมกับพยักหน้าเป็นชุดหลังจากที่คุณหมอออกไปเขาได้พูดกับซิงเหอพี่สาวพวกเราไม่สามารถดำเนินการผ่าตัดต่อได้ผมมีความคิดอยู่ตั้งแต่ที่รุ่นพี่สัญญากับผมว่าเขาจะให้ผมมาทำงานในบริษัทของเขาผมจะไปเซ็นสัญญาขอทำงานทั้งชีวิตเพื่อแลกกับการกู้เงินโดยด่วนซิงเหอนั่งเงียบๆมองเทียบูที่นอนไม่ได้สติอยู่เมื่อเซียสีพูดกับเธอหันมาหาเขาแล้วพูดว่าตอนนี้พวกเรามีเงินเหลืออยู่เท่าไหร่เซียสีที่มีท่าทางหดหู่ได้ตอบกลับเหลือไม่มากหลังจากที่จ่ายบินโรงพยาบาลไปแล้วพวกเราจะเหลือเงินแค่เพียง50หยวนเอามันมาให้ฉันซิงเหอพูดขณะที่เธอยื่นมือออกมาเซียซีรู้สึกประหลาดใจแต่เขาก็ยังคงเอาเงินที่เหลืออยู่ก้อนสุดท้ายของเขาให้กับเธอแล้วก็เอาเลขที่บัญชีของนายมาด้วยซิงเหอพูดเสริมในที่สุดเซียซีก็ได้ถามออกมาพี่สาวพี่กำลังวางแผนอะไรอยู่ฉันอยากจะออกไปข้างนอกแล้วทำอะไรบางอย่างถ้านายได้รับข้อความจากธนาคารว่ามีเงินกำลังจะเข้ามาฉันอยากให้นายอนุมัติการทำธุรกรรมนั้นซิงเหออธิบายเซียสีเตือนเธอโดยทันทีเขาอยากจะหยุดเธอพี่สาวพี่กำลังวางแผนอะไรอยู่อย่าทำอะไรบ้าๆนะผมสัญญาว่าผมจะหาเงินมาให้เรารุ่นพี่ของผมเป็นคนรวยและเขากำลังสนใจผมมั่นใจว่าเขาจะยอมรับคำขอของผมนายจะกังวลมากเกินไปละฉันไม่ทำอะไรที่มันผิดกฎหมายหรอกเอาบัญชีธนาคารมาให้ฉันพวกเรามีเวลาเหลืออีกไม่มากนะซิงเหออ้อนวอนเซียซียังคงมีความสงสัยอยู่แต่เขาก็ยังเชื่อว่าพี่สาวของเขาจะไม่ทำอะไรที่เธอจะต้องมานั่งเสียใจที่หลังดังนั้นเขาจึงเอาสมุดบัญชีของเขาให้กับเธอหลังจากที่ซิงเหอจากไปเซียซีถามยังหวั่นใจพี่สาวพี่กำลังวางแผนที่จะทำอะไรอาชญากรรมคอมพิวเตอร์เป็นคดีอาญานะซิงเหอจากเข้าไปด้วยรอยยิ้มพร้อมคำสัญญาซีทั้งหมดที่ฉันสามารถบอกนายได้คือสิ่งที่นายกังวลอยู่จะสำเร็จโดยไม่มีใครพบจำเอาไว้ยินยอมทำธุรกรรมที่บอกด้วยเซียซีไม่สามารถนึกได้ว่าเธอจะสามารถหาเงิน300,000หยวนได้ในระยะเวลาสั้นๆได้ด้วยวิธีใดความสามารถทางการเขียนโปรแกรมของเธอน่าประทับใจมากก็จริงแต่มันไม่ควรที่จะทำให้เธอหาเงินจำนวนมากขนาดนั้นได้ภายในเวลาที่จำกัดของพวกเขาอย่างไรก็ตามถ้าอาชีพนี้มันหาเงินง่ายจริงๆทุกๆคนคงจะเป็นโปรแกรมเมอร์กันหมดเหมือนกับทุกๆอาชีพมันเป็นงานที่จ่ายเงินช้าอย่างไรก็ตามเซียซีได้ทางวิธีการของเขาไปแต่เขาก็ยังคงเชื่อมั่นในตัวพี่สาวของเขาความทรงจำที่เห็นสีหน้าที่ใจเย็นของซิงเหอได้ทำให้เขามีสติขึ้นในขณะที่เขากำลังกังวลกังวายในโรงพยาบาลพร้อมกับโยนโทรศัพท์ที่ดูล้าสมัยของเขาไปมาระหว่างมือของเขา